าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8:10 น.ยังหนักไทยป่วยโควิด-19 พุ่งอีก 17,345 รายสะสม 578,375 รายตายอีก 117 ขณะวันนี้หายป่วย 1,678 ราย8:24 น.วัคซีนไฟเซอร์จากสหรัฐ 1.5 ล้านโดสถึงไทยแล้วอนุทินเดินทางรับมอบถึงสนามบินสุวรรณภูมิ8:42 น.นายกรัฐมนตรียังไม่ขยายมาตรการล็อกดาวน์มาตรการสาธารณสุขยังใช้ได้อยู่ชี้ความร่วมมือปฏิบัติคือสิ่งสำคัญขอให้มองตัวเลขรักษาหายล่าสุด8:56 น.นายแพทย์รุ่งเรืองโฆษกสาธารณสุขยืนยันฉีดวัคซีนไข้เป็นทางเดียวต้านเชื้อเดลต้าในสถานการณ์มีวัคซีนจำกัดย้ำมีผลทางวิชาการรับรองเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup